ที่นี่มีปัญหามลพิษอากาศเป็นพิษคือมีฟันดำแล้วทำให้เราหายใจไปไม่สะดวกแล้วก็มีน้ำเสียที่ลงคลองมีโรงงานอุตสาหกรรมมากทำให้เราหายใจไม่สะดวกที่นี่น่าจะเป็นลักษณะของโรงหล่อหลอมนะคะโลหะเนี่ยก็มีเป็นจำนวนหลายร้อยโรงอยู่ค่ะแต่ว่าที่มีมาตรฐานก็เยอะแต่ที่เขายังไม่เข้าใจในเรื่องของการดูแลตัวเองก็ยังมีอยู่ค่ะก็อยากให้เขาได้มีการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดีมากยิ่งขึ้นเนาะก็ถึงได้มีแบบกิจกรรมที่จะลงมาในวันนี้ค่ะจากเด็กที่ไปที่เรานะคะก็มีปัญหาในเรื่องของสารตะกั่วในเลือดนะคะที่สูงอยู่ในขั้นของต้องรับการรักษาเนาะเราก็เลยเป็นห่วงเด็กที่เหลือนะคะว่าเขาจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีการคัดกรองในพื้นที่แล้วก็มาดูแลต่อทีนึงค่ะปัญหาที่เจอชัดๆนะคะก็ประมาณไม่นานมานี้เองนะคะแต่คือก่อนหน้านี้จริงๆเราก็รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามีผลกระทบอะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรามาเจอคนไข้เราก็เลยจำเป็นจะต้องลงพื้นที่เพื่อว่าเราเป็นห่วงที่คนที่เหลือนะคะ